กแล้วนะคะเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะวันนี้แบบ New Normal มากคือสวนเขาก็จะมีหลายที่เนาะสวยมากเลยอ่ะถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะนี่ค่ะพิซซ่ามงนะคะเมื่อกี้ใส่เป็นแบบเราก็พักที่ฮักนิมมานกันนะคะถนนนิมมานเลยใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกอ่ะSearching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. เอาละค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่ต่องเต็มโต๊ะนะคะซึ่งอาหารนะคะก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะและที่สำคัญที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าคนรอเยอะมากแต่โชคดีค่ะที่เราใช้แอปพลิเคชันคิวนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะอร่อยไหมวันแรกของเรานะคะในค่ำคืนนี้ดูสิคะเพื่อนๆทุกคนดูเฮ้ย
เฮ้ยน่าทานมากมาเขาบอกว่ากินตัวข้าวก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่แล้วต้องข้าวซอยด้วยนะมาดูกันเส้นนะคะ70 บาทอ่ะสุดอ่ะกินข้าวซอยก็ต้องใส่พวกหอมอะไรอย่างนี้เนาะใส่พวกเครื่องข้างเคียงไปเดี๋ยวก็ใส่มะนาวแล้วกันนะใส่ไปหมดเลยแล้วกันขอแบบซื้อๆนิดนึงใส่มะนาวแล้วกันเนาะคือรสชาติเขาดีอยู่แล้วแต่แอนขอเปรี้ยวนิดนึงนี่นะคะเราก็ผสมกันเลยคือเงียบเหงามากฝั่งนู้นนะคะปกติแน่ปกติคึกคักมีขายของเที่ยวเล็กมากมายเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่นิมมานซอย7นะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรถูกติดกินดีกว่ามาแล้วนะคะไส้กรอกคุณยายแต่ว่าคุณยายไม่ได้ขายนะคะนี่เป็นหลานคุณยายฝากเอาละค่ะมาให้ชิมกรอบต่อหน้าเลยนะหน้าหวานนี่อิ่มเลยนะอร่อยดูดิเหลือเน้นด้วยของหวานก่อนเข้าโรงแรมนะคะคือวันที่2เราก็ยังตะเวนกินอยู่นะคะหลังจากที่เราทำงานมาทั้งวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวต่อนะคะแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะคะอากาศดีจะขึ้นดอยนะคะไปม่อนแจ่มไปพวกแม่ริมด้วยนะคะต้องมาติดตามกันนะคะว่าในวันอื่นๆเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเนาะวันนี้ส่งหวานดีเข้านอนแล้วกันนะคะคุณแม่ค่ะบ๊ายบายวันที่3ของเรานะคะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็จะเดินตะเวนถ่ายรูปนะคะวันก่อนเนี่ยเรามากินต๋องเต็มโต๊ะนะคะในช่วงเวลากลางคืนเนาะเวลากลางวันก็เปิดนะคะอู้คนก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปโรงแรมเรานะคะในซอยนี้ก็มีโรงแรมน่ารักชิคๆเยอะเลยนะแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายนะคะนี่วันก่อนที่มาถึงฝนมันตกเนาะเราถ่ายไม่ได้แต่ว่าให้ดูเลยค่ะว่าพักนิมมานของเราเป็นอย่างนี้มาอีกที่นึงค่ะมื้อเที่ยงนะของเราก๋วยจับน้ำซุปไปได้แต่ลีสามประสาทค่ะที่นี่เป็นไฮไลท์นะคะมื้อเที่ยงของเราตามเลย Relief came with the little breath with nothing else to do I had to back to the room มาแล้วค่ะเชียงใหม่ของเรานะคะก๋วยจับน้ำข้นค่ะก็มีทั้งเกาเหลาก๋วยจับข้าวหมูแดงนะและที่สำคัญไฮไลท์นะคะนี่คือไส้เปล่านะคะทำจากหมูนะคะอย่างแอนเนี่ยสั่งมาก็เอาทุกอย่างเลยนะคะลองดูว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไม่บอกเออไม่ต้องปรุงอ่ะถ้าใครแบบชอบรสชาติแบบอันนี้จะแบบเหมือนกลมๆนะคะแต่ถ้าเผื่อจะเติมแบบเปรี้ยวหวานก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วของเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะจากไฮไลท์เนี่ยต้องขออันนี้หน่อยขอเอาชิ้นเล็กนะคะPeeking its head into the room. เราเข้าไปไหว้กันในพระวิหารกันเลยนะคะ Border collie sleeping at the foot of the bed, but still I couldn't find you. วัดเจดีย์หลวงนะคะ
ังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินแถวๆในเมืองดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกโดยเฉพาะเขาบอกว่ามีร้านกาแฟเก๋ๆนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศนี่ร้อนมากนะคะน่าจะเกือบ40องศาแต่ว่าดีกว่าฝนตกค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านคาเฟ่แบบชิลๆแล้วนะคะกับ Fern Forest Cafe ค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรแบบเย็นๆจิบๆแก้ร้อนกันดีกว่านะคะเป็นไงบ้างคะบรรยากาศแบบชิลมากเลยค่ะคุณหลังจากที่เดินมาแบบร้อนๆนะคะตอนนี้นี่คือเข้ามาแล้วแบบชิลมากเย็นมากร้อนขนาดร้อน Fern Forest Cafe ค่ะมีคาเฟ่มีแบบเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเมลี่นะคะเมลี่ดูซีมากมากทั้งประเทศไทยแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นนี่เลยเป็นมะพร้าวค่ะใครชอบทานมะพร้าวเนี่ยมาทานได้ที่นี่เลยนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นรีแลกเซชันนะคะจะเป็นแบบเหมือนมีแบบจินเจอร์มีขิงมีแอปเปิ้ลนะคะมีมะนาวด้วยแล้วก็มีผักด้วยค่ะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ115บาทนะคะเขาบอกว่าถ้าเปิดทั้ง2ชิ้นก็230แล้วแต่ถ้าเปิดซื้อ4ชิ้นก็300แล้วเราก็เลยจัดเลยนะคะสำหรับชิ้นแรกนี้เลยสตรอเบอรี่เชียงใหม่มันจูซี่อร่อยเนาะตัวครีมเนี่ยให้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองอีกชิ้นหนึ่งตัวมะพร้าวเนาะเพื่อนๆดูดิชิ้นยาวมากๆเลยอันนี้ขอกดไลค์ให้ร้านทั้งอร่อยมากอร่อยจริงชิมทุกอะไรนะตัดตะก้องนิดนึงตะก้องหอมเมื่อไหร่จะได้กินอันนี้ก็เลิฟเลิฟค่ะใครชอบแบบช็อกโกแลตขมๆนะอันนี้ได้เลยส่วนอันนี้พี่มิมี่เขารีเฟรชมากแต่ว่าเสร็จที่แอนก่อนนะคะแบบตัวเบอร์เบอรี่ชีสเค้กไอ้นี่มันแบบมันเข้าปากแล้วอ่ะก็แอนโหวตนะมะพร้าวกับคนอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ยังไงก็มาลองชิมกันได้นะคะSmile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning to the love. ก็สนุกสนานกันนะเจ้าที่นี่ก็เขาบอกว่าเป็นในช่วงถ้าเผื่อมาในช่วงแบบปลายปีเนี่ยก็ต้องมาที่นี่นะคะคือสวนเขาก็จะมีหลายที่นะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะป้าเราไปถ่ายรูปกันต่อนะคะ All alone, I'll be waiting. We can make it.Cause I know that after all this time, you read between these lines. วันนี้มาการิตานะคะก็พาทุกคนค่ะมาที่นี่เลยแม่รีนะคะและนี่ก็เป็นไร่กลิ่นเกสรค่ะที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีแบบเหมือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เนาะแต่เราก็แอบไปก่อนนะคะเรายังอยู่กันที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะถ้าเผื่อใครจะมาเที่ยวแม่ริมนะคะในช่วงอากาศแบบปลายฝนต้นหนาวนะคะมากันได้เลยค่ะข้าว40บาทดูสิคะได้รูปสวยๆเลย Feeling fine cuz you said this is all you want no more playing 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 all this waiting 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 for you mine ค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะคะหมู่บ้านมงนะคะแล้วก็เผื่อจะได้ไปเช่าชุดมงกะเหรี่ยงค่ะฟอร์มูล่าวันเราไม่ไปค่ะเรามาฟอร์มูล่ามงค่ะสนุกสนานนี่นะคะนี่คือไม่ว่าจะเป็นแบบนักแข่งคนไหนก็สู้ชาวมงค์ I know you feel the same as I do No more playing, wishing, waiting ถึง
แล้วนะคะจุดชมวิวป้อมแจ่มค่ะตอนนี้เนี่ยประมาณสักประมาณ9โมงนะคะแต่ว่าแดดร้อนมากอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นกว่าแบบที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เยอะเลยนะคะบรรยากาศบอกแล้วค่ะว่าถ้าเผื่อเรามาทางสายแม่ริมนะคะก็มีที่เที่ยวเยอะมากมายเลย I was tongue tied super fat what was it that I said probably something foolish that didn't make much sense but you remembered a year later when I saw you next when I told you then I need to hold youYou said, "Come right on over." ฝั่งตรงข้ามจากม่อนแจ่มนะคะก็เป็นภูเก็บตะวันค่ะเขาบอกที่นี่เนี่ยถ่ายรูปสวยแล้วก็มีเช่าชุดมงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ I could not wait to show you. อันนี้เช่าชุดเท่าไหร่คะ50 บาทนะคะเราก็เลือกกันมาเนาะนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับชุดมงคือโอเคมากเลยนะรวมแบบเครื่องประดับแล้วก็มีอัซเซสซอรี่เยอะแยะมากมาย50 บาทกับสาวชาวมงนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพไฮไลท์บรรยากาศสวยงามนะคะข้างในนี่มีดอกไม้เยอะเลยตามมาเลยค่ะเสียค่าเข้ามาคนละ20 บาทถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็มีไฮไลท์เขาบอกว่าต้องไปตรงสะพานค่ะแต่ต้องมาเช่านะต้องมาเช่าชุดมงนะคะค่าเช่า50 บาทเท่านั้นแล้วก็มาเช้าๆนี่จะแบบโอเคมากๆเลยค่ะเสียงฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวมากโอ้ยตรงนี้สวยมากเหมือนอยู่แบบญี่ปุ่นหรือเปล่ามีซากุระด้วยค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไฮไลท์นะคะเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่บนสะพานตรงนู้นนะคะก็จะเห็นวิวแบบม่อนแจ่มแบบสวยงามเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าปัญหาคือการเดินขึ้นบันไดนี่แหละค่ะว่าจะไหวพร้อมแล้วขึ้นไปเลยแห่งนี้ค่ะที่ภูเก็ตตะวันนะคะเปิดวาร์ปใหม่ต้องมานะคะสำหรับม่อนแจ่มแม่ริมเส้นนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญสวยบรรยากาศบริสุทธิ์นะคะที่กรุงเทพไม่มีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อนะคือจะบอกว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะคะมีดอกไม้แบบเยอะมากไฮไลท์นี่เห็นไหมคะแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อแบบหน้าที่ควรจะมาเที่ยวเนี่ยต้องเป็นหน้าหนาวจริงๆเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะสวยกว่านี้เยอะนะคะตอนนี้เรามาเนี่ยคือเดือนตุลานะคะก็อาจจะแบบยังไม่สวยแต่ก็ว่าสวยแล้วนะสนุกจังเลยค่ะแปลงร่างเป็นมงเป็นแมวนะคะแล้วก็ระหว่างทางแบบขึ้นและลงนะคะก็จะมีแบบเหมือนผลไม้นะคะที่เป็นของสดที่หาได้ที่นี่มีอะโวคาโดด้วยนะก็มีแบบลูกไหนหรอสาลี่นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีของที่ระลึกเนาะถ้าเผื่อใครอยากจะซื้อชุดมงก็ซื้อได้นะคะซื้อชุดแมวก็ซื้อได้หรือว่ามีหมวกมีแบบกระเป๋าแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าใครไม่ได้เตรียมชุดมานะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไปเช่าได้เลยนะคะ50 บาทเดี๋ยวเรามากินแบบอาหารนี่เป็นอาหารมงป่ะคะคือพิซซ่ามงนะคะพิซซ่ามงค่ะนี่ค่ะพิซซ่ามงนะคะเมื่อกี้ใส่เป็นแบบตัวงาแล้วก็น้ำอ้อยนะดูร้อนๆเลยอ่ะมันออกปากมันทำมาจากพวกข้าวเหนียวอ่ะคะข้าวเหนียวดำกระมักมักเวลาที่เราจะมาเที่ยวนะคะเราก็ต้องมีผู้นำทัวร์ที่ดีนะคะในการขับรถนะคะต้องขอบคุณคุณบอลของเชียงใหม่นะคะที่พาเราทัวร์มาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็วันนี้นะคะก็กำลังจะพาเราไปกินส้มตำนะคะเรามาเหนือเราต้องกินส้มตำเพราะว่ามื้ออื่นเรากินไส้อั่วกันไปแล้วนะคะเฮ้ยบรรยากาศดีมากค่ะริมทางนะคะมาดูกันเลยนี่ดูแผนให้ดูเลยตัวไหนดีน้ำตกส้มตำริมทานนะคะกับร้านอาหารที่ชื่อว่าทับริมทานค่ะมากันได้นะคะเส้นแม่ริมนะคะไม่ไกลจากบางช้างแม่สาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามากินน้ำตกส้มตำที่เชียงใหม่จะอร่อยขนาดไหนนะคะช่วงนี้ชมบรรยากาศไปก่อนเลยคือชิลมากเลยโอ้ลาบหมูตัว
ากอะดูแล้วมันเหมือนรีวิวไปค่ะกินต้มแซ่บก่อนดีกว่าคนไทยจะติดเค็มเนาะเหมือนคนเหนือเขากินเค็มกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหลังจากที่เราให้คุณบอลนะคะตามหาร้านกาแฟชิคๆในแม่ริมนะคะคุณบอลทำ Hidden Gems นะคะเป็น Hidden Cafe นะคะกาแฟร้านกาแฟในสวนที่สวยมากนะคะชื่อว่า Iron Wood นะคะคือตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าขับเข้ามาคือเหมือนทางที่จะเข้ามาไม่ได้พอเข้ามาแล้วคือแบบ Amazing มากเป็นแบบที่ดินเก่าของตระกูลมากนะคะเขาก็ได้เนรมิตออกมาและที่สำคัญนะที่นี่แหละมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมถึงนะคะกาแฟมีชาอย่างสั่งมาก็มีลาเต้เย็นนะคะอันชันมะนาวแล้วก็เป็นแบบชาดอกไม้ดูสิคะแบบมันชิลมากเลยมันดีมากอ่ะแล้วก็ที่นี่นะคะยังได้มิชลินไกด์ปี2020อีกด้วยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะหาร้านกาแฟแบบชิลๆในช่วงอัฟเตอร์นูนนะคะหรือว่าจะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศอัฟเตอร์นูนทีก็มาได้เลยนะคะOh, I don't feel how I used to anymore. I don't hear from you like spitting acapella. Hey.เอาละค่ะถ้าเผื่อใครมาเชียงใหม่อยากจะซื้อของกินของฝากแคบหมูใส่อัวน้ำพริกหนุ่มต้องมาที่นี่เลยนะคะตลาดสุเทพหรือว่าตลาดต้นพยอมนะคะชิมได้ทุกร้านอร่อยร้านไหนเลือกเลยเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนอันนี้เป็นอะไรคะซีอิ๊วอันนี้จะเป็นหมักเกลือแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมน้ำพริกหนุ่มก็มีแบบเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากเดี๋ยวเอาแบบติดมันแบบเผ็ดเยอะส่วนอันนี้จะเป็นเผ็ดน้อยกับซีอิ๊วเนาะพอละถ้าเย็นไม่ต้องกินแล้วค่ะเพราะว่าเราอิ่มแล้วจากร้านคือร้อนมากนะในตลาดนี่สตรอเบอรี่อบสดมาเลยนะคะอร่อยมากขายไงคะเอาครึ่งโลแล้วกันค่ะครึ่งโลแล้วถ้าติดเนาะได้ละเดี๋ยวไปทำคุกกี้นะจ้าเป็นไงบ้างคะได้ของฝากจากกรุงเทพเพียบเลยนะคะจากตลาดต้นพยอมนะคะมาได้เลยทั้งไส้อั่วเนี่ยแคบหมูนะคะแล้วก็มีแบบสตรอเบอรี่อบแห้งด้วยมากันได้เลยวันนี้นะคะมาคุณป้าหมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับแอนด้วยนะแล้วเดี๋ยว EP หน้าไปดูกันนะคะว่าแอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วบ๊ายบายทีมเชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณพี่บอลมากๆเลยนะคะดูแลตั้งแต่แบบลงเครื่องนะคะพาไปเที่ยวพาไปทำบุญแล้วก็มาส่งกลับกรุงเทพนะคะที่สนามบินเชียงใหม่เลยถ้ามาเชียงใหม่ต้องถึงพี่บอลนะคะฝากผลงานนิดนึงค่ะโอเคครับผม096ครับ7935396ครับยินดีครับยินดีให้บริการจากใจเลยใช่ไหมคะอย่าลืมมาหาพี่บอลนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ